สถานการณ์โควิดจะจบไหมคะครับผมเองก็เหมือนเรานะผมก็อยากให้จบนะครับหลายคนหลายประเทศก็เหมือนกันนะก็ผมตอบอย่างนี้กันผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบพวกนี้นะฮะแต่พูดในแง่มุมมองผมและการที่ผมอ่านเกมผมอ่านว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าตัวเลขนิ่งอย่างนี้ก็รัฐบาลคงจะค่อยๆเผามาตรการนะฮะก็คืออาจจะห้างอาจจะเปิดแล้วก็ร้านอาหารวิถีชีวิตเราจะกลับไปนะฮะเหมือนเดิมแต่ว่าแน่นอนครับคงเปิดแบบมีระเบียบมีข้อยกเว้นแล้วก็มีกฎเกณฑ์อาจจะไม่เหมือนเดิมอยากให้เราทำใจไว้เลยว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราอาจจะต้องสวมหน้ากากนะฮะใช้มืออย่างระมัดระวังแล้วก็ยืนห่างจากผู้ป่วยหรือยืนห่างจากคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างน้อย2เมตร3เรื่องเนี่ย2ภายในปีนึงเนี่ยเราต้องอยู่กับมันแน่ๆนะฮะถ้าไม่ให้ตัวเลขกลับมาเป็นใหม่นะลองดูสถานการณ์ญี่ปุ่นหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาผ่านคลื่นลูกแรกไปแล้วใช่ไหมฮะเขาชนะเป็นไงฮะพอเขากลับมาเริ่มใหม่ก็เริ่มเจอคลื่นลูกใหม่ก็คือสงครามครั้งที่2เพราะว่าพอกลับไปใช้วิถีชีวิตเนี่ยเขาก็รับมีเคสใหม่เกิดขึ้นมาใหม่มีการเคสจากภายนอกเข้าไปในประเทศใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าในเมืองไทยเราถ้ากลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเดิมเราก็น่าจะผ่านคลื่นลูกที่2แน่ๆเราต้องเจอคลื่นลูกที่2แน่ๆแต่ว่าโจทย์ว่าเราจะเจอยังไงให้มันไม่หนักเหมือนที่ผ่านมานะฮะซึ่งผมเชื่อว่าบทเรียนที่เราได้จากคลื่นลูกแรกเนี่ยเราเอาไปใช้กับคลื่นลูกที่2ที่เราน่าจะหรืออาจจะเจอในอนาคตนะฮะถ้าเราช่วยกันได้เนี่ยมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับยังไงก็เดี๋ยวจับตามองช่วยกันนะครับผมเองก็ติดตามข่าวสารทุกวันส่วนในแง่การรักษาของโควิดก็เดี๋ยวนี้มาตรการก็เร็วขึ้นตรวจได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็การให้ยาก็ง่ายขึ้นสมัยก่อนให้ยาเนี่ยอาจจะต้องรอพิสูจน์รอยืนยันก่อนว่าปอดติดเชื้อจริงแต่สมัยนี้เนี่ยรัฐบาลก็ให้ยาเร็วขึ้นปอดติดเชื้อนิดนึงก็ให้เลยนะฮะรีบให้นะฮะก็ทำให้ตัวเลขเนี่ยผู้เสียชีวิตไม่สูงเรารู้อยู่แล้วยาในกลุ่มโควิดเนี่ยถ้าได้เร็วโอกาสปอดติดเชื้อหรือปอดทรุดจะเกิดน้อยนั้นกฎมันอยู่ที่รีบให้ซึ่งก็โอเคนะฮะก็ที่ผ่านมาตัวเลขก็ดีอ้าวยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะผมสรุปมาประมาณ6หัวข้อนะฮะที่ถามซ้ำๆส่วนใหญ่จะทุกวันจะถามประมาณนี้อยู่ละแต่ล่าสุดที่จะถามกันมาเยอะคือหายใจไม่อิ่มนะอันนี้ก็กลัวเป็นโควิดอันนี้รู้สึกผมได้ทำคลิปอันนึงไว้ละเรื่องหายใจไม่อิ่มกลัวเป็นโรคโควิดนะฮะซึ่งเจอในชาวออฟฟิศหรือว่าวัยกลางคนเยอะก็ลองไปฟังดูนะครับอันที่2คือไอเป็นเลือดถามอยากทราบว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างลองเข้าไปดูในวิดีโอนะฮะผมจะมีพูดเรื่องไอเป็นเลือดมีการยกตัวอย่างผู้ป่วยนะฮะแล้วก็มีอยู่หลายซีรีส์มากเลยในวิดีโอลองไปดูนะครับว่าแนวทางเวลาคุณไอเป็นเลือดเนี่ยหมอจะช่วยคุณได้ยังไงนะครับแต่ผมวินิจฉัยไม่ได้นะครับอันที่3คือคุณหมอร้องเพลงได้ไหมเล่นอุปกรณ์ประกอบเพลงได้ไหมร้องเพลงไม่ไหวนะครับผมว่าเดี๋ยวจะทำให้รายการคุณพังนะครับแล้วก็คุณหมอดูแลตัวเองด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากนะครับอันนี้หลายคนเมสเซจมาให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณนะครับผมว่าคนที่น่าจะได้กำลังใจมากที่สุดคือพยาบาลนะครับแล้วก็แพทย์บุคลากรที่อยู่ในงานรัฐบาลแม้กระทั่งต่างจังหวัดเนี่ยพวกนี้ผมว่าเขาทำงานหนักกว่าคนอย่างผมนะที่อยู่เอกชนเราอาจจะมีคนไข้เยอะจริงแต่เทียบกับเขาไม่ได้เลยแล้วก็ทรัพยากรหรือสถานการณ์เขาเนี่ยมันต่างกันสิ้นเชิงนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับอุตส่าห์เป็นห่วงแล้วก็ทิ้งข้อความมาคำถามต่อไปนะครับไอเรื้อรังแล้วก็เล่าอาการมาปุ๊บ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 ยาวเลยนะครับสรุปนะฮะไอเรื้อรังผมพูดหลายซีรีส์มากเลยในวิดีโอลองเข้าไปดูนะครับวิดีโออาจจะเป็นสไตล์เก่าๆบ้างนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากปีที่แล้วนะก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าเชื่อว่าสาระดีฮะลองไปนั่งฟังดูมีคนนึงถามมาว่าลืมกินยาวันโรคเมื่อคืนทำไงดีคะกฎของยาวันโรคนะฮะถ้าลืมนึกขึ้นได้ให้รีบกินเลยนะครับแล้วก็สมมติลืมเมื่อคืนตื่นมาวันนี้นึกขึ้นได้ให้รีบกินแล้วต่อได้เลยครับก็คือคืนวันนี้ก็กินต่อได้เลยนะฮะพยายามอย่าขาดยานะครับโดยเฉพาะ2เดือนแรกสำคัญมากถ้า2เดือนแรกเนี่ยเราขาดยา
ติดต่อกันเกิน2อาทิตย์เนี่ยมีโอกาสเราต้องเริ่มยาใหม่หมดเลยนะฮะล้มกระดานนะครับแล้วเพิ่มความเสี่ยงให้กลายเป็นวันล้มดื้อยาด้วยซ้ำนี่ก็ฝากนะครับยังไงอาทิตย์นี้ก็เสียดายนะฮะสงกรานต์ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เช่นกันฮะลูกๆผมก็อยู่บ้านไม่ได้เล่นอะไรกันเลยเล่นกันอยู่ในบ้านนั่นแหละก็เอานะไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเสียใจเหมือนกันแต่ว่าช่วยกันนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ย้ำอีกทีนะฮะโควิดจะผ่านได้ก็อยู่ที่เราทุกคนนะฮะแล้วก็อดทนนิดนึงเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ช่วยกันดึงตัวเลขให้ลงสุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีครับ